22นาฬิกากับอีก26นาทีนะครับยังคงอยู่กับเราสองคนและทีมงานในอินฟอมทีนิวส์ภาคดึกกันต่อนะครับเรกนี้จะพาคุณผู้ชมไปติดตามภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีวันนี้ท่านก็ลงพื้นที่ไปที่จังหวัดอุบลราชธาน,นีนะครับไปดูเรื่องของสถานการณ์น้าท่วมไปพบปะพี่น้องประชาชนและก็มอบสิ่งของช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ของฝั่งอำเภอวัดินชำราบซึ่งก็มีหลายครอบครัวได้รับผลกระทบจากน้ํามูลที่เอ่อท่วมขึ้นมาล้นตลิ่งขึ้นมานะครับ โดยวันนี้นายเสียฐาทวีสินนยายกรัฐมนตรีและระัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านก็เดินทางลงพื้นที่นะครับไปที่จังหวัดอุบลราชธานีไปติดตามสถานการณ์เรื่องของอุท,ทกภัยนะครับโดยมีคุณเกรียงกันตินันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับคุณชัยยาพรม,มารามัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และก็คุณมณภรเจริญศรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมรวมไปถึงนะครับนี่เลยเห็นหลายคนไปถ่ายภาพเซลฟี่ด้วยนะครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่อุบล ก็มีท่านรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติท่านพลตำรวจเอกสรุรเชษฐ์หักพานหรือบิ๊กโจ๊กเนี่ยนะครับท่านก็ร่วมลงพื้นที่ด้วยนะครับจุดแรกที่ท่านนายกรัฐมนตรีเดินทางไปท่านก็ไปที่สํานักงานชนระทานที่7นะครับไปฟังสรุปภาพรวมสถานการณ์น้ําจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีท่านชลทียังตรงท่านนายกบอกว่าช่วงเดือนตุลาจะเป็นช่วงที่มีน้ําไหลเข้ามาที่อุบลราชธานีมากที่สุดจึงจำเป็นจะต้องมีการบริหารจัดการน้ําและก็ผู้สื่อข,ข่าวถามด้วยนะครับว่า ให้ความมั่นใจได้หรือไม่ว่าน้ําท่วมปีนี้จะไม่หนักเท่ากับปีที่ผ่านมาท่านนายกตอบชัดเจนเลยนะครับว่ามั่นใจจะไม่ท่วมหนักเพราะได้บอกไปแล้วถึงการบริหารจัดการน้ํานี่ก็คือคําที่ท่านนายกย้ําในที่ประชุมและก็ออกมาย้ํากับผู้สื่อข่าวข้างนอกด้วยนะครับจากนั้นท่านนายกก็ไปพบปะประชาชนนะครับและก็ไปมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภยัยที่สถานีตรวจวัดระดับน้ํา M7 ที่บริเวณเชิงสะพานเสรีประชาธิปไตยครับตำบลในเมืองอำเภอเมืองอุบลราชธานี ก็ไปติดตามสถานการณ์อุทก,กภัยและก็ไปพบปะพี่น้องประชาชนชาวอำเภอพิบูลมังสาหารด้วยนะครับที่แก่งสะพือพิบูลมังสาหารจังหวัดบุรลราชธานีครับนี่ก็มีพี่น้องประชาชนจํานวนมากนะครับก็ได้รับเป็นสิ่งของบรรเทาทุกข์เป็นสิ่งของช่วยเหลือจากท่านนายกรัฐมนตรีด้วยนะครับและก็คณะที่ลงพื้นที่ส่วนในวันพรุ่งนี้ก็ติดตามภารกิจท่านนายกกันต่อท่านจะไปที่ยโสธรและก็ร้อยเอ็ดนะครับใช่แล้วคะ่ะแต